มากันที่เรื่องล้ำๆในแวดวงยานยนต์กันหน่อยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะสุดยอดเขาเรียกว่าอัครยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตในโอกาสที่เบลลี่ครบรอบ100ปีน่าสนใจขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปไม่ต้องงงนะคุณผู้ชมที่เห็นนี้คือเบลลี่ EXP 100 GT ค่ะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบแห่งอนาคตที่ออกแบบมานะคะเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีเบลลี่ทั่วโลกสามารถชมได้นะคะผ่านเทคโนโลยี AR ตอนแรกคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมเอ๊ะเราจะได้เห็นรถเต็มๆแบบตัวเป็นๆจับต้องได้ไหมไม่ค่ะในเมื่อล้ำขนาดนี้เขาจะต้องดูผ่านนี่ค่ะ AR เพราะว่าเป็นรถต้นแบบคือต้องสแกนนะสแกนเป็นที่เลยเป็นไงเบลลี่รุ่นนี้มาอยู่ตรงหน้านะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นมาพร้อมหัวใจที่ขับเคลื่อนไฟฟ้าด้วยใช้มอเตอร์ถึง4ตัวกำลังสูงสุด 1,340 แรงม้ามีแรงบิดถึง 1,491 นิวตันเมตรคุณผู้ชมมีการระบุด้วยนะคะบอกว่ารถต้นแบบรุ่นนี้สามารถทะยานออกตัวจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 2.5 วินาทีค่ะความเร็วสูงสุดอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมชาร์จไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ได้ถึง 80% ในเวลาเพียง15นาทีระยะทางขับขี่ไปได้ไกลถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมไฮไลท์สำคัญของ EXP 100 GT คือระบบผู้ช่วยส่วนตัวเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการของผู้ขับขี่ได้ต่อเนื่องนอกจากนี้มีฟังก์ชันตรวจจับการเคลื่อนไหวของสายตาและศีรษะรวมถึงความดันโลหิตเพื่อให้ผู้ขับขี่มีความพร้อมในการควบคุมรถมากที่สุดนะคะแต่ตรงนี้หลายคนถามแล้วแหละว่าเอ๊ะแล้วรถรุ่นนี้จะได้ใช้เมื่อไหร่นะคะคาดว่ารถต้นแบบรุ่นนี้ออกขายได้จริงภายในปี2035หรือว่าอีกประมาณ16ปีนั่นเองคือทุกอย่างเนี่ยของทุกสิ่งทุกอย่างภายในนี้จะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในอีก20ปีข้างหน้าครับก็ยังมีครับเขาบอกฉลองครบ100ปีครับเปลี่ยนไอคอนใหม่ด้วยนะครับจะใช้ครั้งแรกในซีดาน4ประตู Franks เปิดโฉมใหม่เป็น Gen 3นะครับของซีดานจากอังกฤษจะมาพร้อมไอคอนบนฝากระโปรงหน้าครับที่เบลลี่ตั้งชื่อว่า Flying B ก็เป็นโลโก้ปีกนกละฮะที่ติดฝากระโปรงหน้าใช้ครั้งแรกในฐานะมาสคอตของเบลลี่เมื่อ90ปีที่แล้วซึ่ง Flying B ลุคใหม่จะเริ่มใช้กับ Flying Spur ครับตัวมาสคอตที่ถูกออกแบบให้ควบคุมปรับแสงด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็เชื่อมกับ Welcome Lighting ครับและก็ระบบกุญแจอัจฉริยะเมื่อเราเข้าไปใกล้ตัวรถนะฮะเฉพาะเจ้าของที่มีกุญแจนะฮะใช่ Flying Spur โฉมใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน W12 ในขนาด 6.0 ลิตรทวินเทอร์โบค่ะเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าแล้วรุ่นนี้มาแล้วนะคะส่วนเมืองไทยเนี่ยตั้งราคาขายไว้ที่บอกคุณน้องคุณผู้ชมเกือบ23ล้านนะคะ22,900,000บาทนะคะสำหรับเบลลี่ค่ะเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานในเมืองครูซประเทศอังกฤษแล้วก็วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเป็นวันเกิดครบรอบไป100ปีทั่วโลกนั่นเองใครที่อยากได้รถต้นแบบนะครับอีก10กว่าปีนะฮะเก็บตังค์กันไปก่อนหวังว่าจะซื้อได้นะซื้อได้คุณผู้ชมเชื่อไหมตอนนี้เนี่ยมีคนโทรเข้ามาถามแล้วขนาดยังไม่เปิดจองนะเขาบอกว่าถ้าพร้อมเปิดจองเมื่อไหร่พร้อมซื้อจ้ะแม้คนไทยมีเงินอยู่แล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันนะครับเทคโนโลยีล้ำๆครับในการตลาดเงินล้านวันนี้ครับหมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ